สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเปิดกระถางนะคะเจ้าฟิโลเดนดอนพาไลโซเวอร์เดย์กันค่ะถ้าใครจำได้นะคะเราได้ทำไปคลิปหนึ่งนะคะเกี่ยวกับแนะนำวิธีการเลือกไม้ตัดสดนะคะซึ่งต้นไม้ที่เรายกตัวอย่างในคลิปวิดีโอนะคะนั่นก็คือเจ้านี่เลยนะคะพาไลโซนั่นเองค่ะทุกคนชื่อเต็มๆของเขานะคะก็คือฟิโลเดนดอนพาไลโซเวอร์เดย์นั่นเองค่ะทุกคนหรืออีกชื่อนึงนะคะเขาก็จะเรียกว่ามารีนาลุยบาโบซ่านั่นเองค่ะซึ่งเอกลักษณ์ของพาไลโซนะคะทุกคนก็อยู่ที่ใบของเขานั่นเองค่ะใบของเขานะคะจะมีลักษณะยาวปลายมนนะคะแล้วขอบใบเนี่ยจะมีความหยักแบบนี้นะทุกคนแล้วที่สำคัญอีกจุดหนึ่งที่มีเสน่ห์ของเขาก็คือลายบนใบเขาค่ะนี่เลยลายของเขานะคะจะเป็นจุดๆก้อนๆเขียวๆแบบนี้นะทุกคนซึ่งเขาก็มองว่ามันคล้ายๆกับลายเมฆนั่นเองค่ะโดยฟิโลเดนดอนพาไลโซนะคะก็เป็นไม้ตระกูลฟิโลเดนดอนนะคะที่ปลูกง่ายแล้วก็โตไวด้วยนะคะถ้ารากเขาเดินดีเมื่อไหร่นะคะขอบอกเลยว่าโตไวมากๆยิ่งมีหลักให้เขาเกาะนะคะเขาก็จะยิ่งโอ้โหแตกใบออกมาได้มีขนาดใหญ่มากๆเลยล่ะค่ะทุกคนแต่เจ้าพาไลโซนะคะยังไม่มีข้อมูลชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนนะคะทุกคนคำว่าพาไลโซเวอร์เดย์เนี่ยเป็นภาษาสเปนนิสนะคะซึ่งก็อาจจะมาจากคำว่าเวอร์แดนซ์พาราไดซ์นะคะเพราะว่าพาราไดซ์ก็คือแบบว่าสวงสวรรค์ใช่ไหมทุกคนเขาก็อาจจะตีความหมายมาจากลายบนใบก็ได้นะคะที่มีลักษณะคล้ายๆก้อนเมฆเนี่ยก็อาจจะจินตนาการว่ามันคล้ายๆกับพาราไดซ์หรือคล้ายๆกับสวรรค์นั่นเองค่ะแต่เป็นสวรรค์สีเขียวอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถึงว่าเจ้าพาไลโซเนี่ยยังไม่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนนะทุกคนแต่ว่าก็มีการสันนิษฐานว่าเขาเนี่ยอาจจะถูกตัดต่อพันธุกรรมนะคะหรืออาจจะถูกพัฒนาเนื้อเยื่อเนี่ยขึ้นมาจากประเทศบราซิลค่ะแต่ว่าปีที่พบเนี่ยก็ไม่ระบุเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเขาเนี่ยถูกตัดต่อพันธุกรรมหรือว่าเพาะเนื้อเยื่อมาจากต้นไม้ต้นไหนชนิดใดค่ะส่วนอีกชื่อนึงนะคะที่เรียกว่ามารีนาลุยบาโบซ่านะคะชื่อนี้เนี่ยถ้าทุกคนไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะคะมารีนาลุยบาโบซ่าเนี่ยก็จะไปพบว่าเป็นชื่อนะคะของนักแสดงสาวชาวบราซิลนั่นเองค่ะทุกคนโดยเขาก็สันนิษฐานกันว่านักวิทยาศาสตร์นะคะที่เป็นคนตัดต่อพันธุกรรมหรือเพาะเจ้าต้นพาไลโซขึ้นมาเนี่ยน่าจะชื่นชอบนักแสดงสาวคนนี้มากเลยนะคะจึงนำชื่อของนักแสดงสาวท่านนี้เนี่ยมาเรียกเป็นชื่อของต้นไม้ต้นนี้ค่ะอะไรนะคะคุณลักกี้และนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆนะคะของฟิโลเดนดอนพาไลโซเวอร์เดย์นั่นเองค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเปิดกระถางนะคะเพราะว่าเราได้ทำการอบรากของพาไลโซเนี่ยมาครบ5วันตามที่แม่ค้าเขาแนะนำแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเปิดดูว่ารากพาไลโซเนี่ยเดินดีไหมนะคะมีเชื้อราไหมเน่าไหมนะคะและที่สำคัญมีหน่อขึ้นมาหรือยังค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันเลยนะคะพาไลโซเนี่ยเป็นฟิโลเดนดอนที่เจริญเติบโตได้ง่ายมากๆแล้วทุกคนเลี้ยงง่ายนะคะเขาไม่ค่อยเรื่องมากกับการดูแลนะคะยิ่งวัสดุปลูกเนี่ยยิ่งไม่เรื่องมากเลยค่ะทุกคนเขาสามารถเจริญเติบโตได้ในกาบมะพร้าวสับธรรมดาก็ได้นะคะโดยในกระถางนะคะแม่ค้าเขาก็มีการปิดหน้ามาด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะกระดาษหนังสือพิมพ์ที่แบบว่าแช่น้ำให้เปียกนะทุกคนนี่เลยแบบนี้นะคะนี่นะทุกคนเรารู้สึกว่าด้วยความที่เขาถูกปิดอยู่แบบนี้5วันใช่ไหมทุกคนเราสังเกตเห็นว่ามันมีราขึ้นนะคะบริเวณหน้ากระถางนะทุกคนนี่นะทุกคนนี่เป็นหน้ากระถางนะคะเราจะเห็นว่านี่เลยมันมีราขึ้นแบบนี้นะคะนี่เลยซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะมันจะเชื้อรามันจะลงไปสู่ด้านล่างหรือเปล่านะคะเป็นแบบนี้เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามารื้อกระถางดูรากกันก่อนนะคะทุกคนแต่ดูจากวัสดุแล้วนะคะแม่ค้าเขาก็มีการ
ลงวัสดุปลูกมาให้ใหม่เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาขอรื้อดูรากกันก่อนค่ะโดยเราจะขอเอาเชื้อรานะคะคือหน้าดินบนสุดเนี่ยที่มีเชื้อราเนี่ยเราขอเอาออกแล้วกันเนาะเอาออกแล้วทิ้งเลยนะคะเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมีผลอะไรกับต้นไม้หรือเปล่านะวัสดุปลูกที่แม่ค้าเขาปลูกมาให้นะคะก็มีน่าจะเป็นดินใบกล้ามปูนะคะหินภูเขาไฟกับมะพร้าวสับแล้วก็เพอร์ไลท์นะทุกคนแล้วก็ปุ๋ยออสโมโคสนะคะปุ๋ยละลายช้าเราเอาดินหน้าอุ๊ยนี่เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเทดูเลยนะคะอุ๊ยทุกคนจะบอกอะไรให้เราเจออะไรบางอย่างเห็นไหมนี่ค่ะหน่อเขาแตกแล้วทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นหน่อไหมเอ่ยโอ้ my god วิอันนี้เขามีเชือกมัดกับอะไรอยู่คะเนี่ยเดี๋ยวเราขอดูด้านในก่อนนะนี่คือรากนะทุกคนเดี๋ยวเราขอดูรากหน่อยแล้วกันเนาะรากเขาค่อนข้างโอเคนะทุกคนอู้รากแน่นเวอร์วังค่ะนี่นะคะรากแน่นเวอร์วังมากจ้าโอเคเลยนี่คือรากใหม่ที่งอกนะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมคะจะมีปลายขาวๆนะคะนี่คือรากที่งอกนะแสดงว่าโอเคเลยนะคะโอเคเลยทุกคนต้นนี้คือดีนะคะที่สำคัญนี่เลยเห็นหน่อเขาไหมหน่อเขาเตรียมงอกแล้วจ้าอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเชือกอะไรนะคะเดี๋ยวเราขอตัดออกแล้วกันเนาะโอเคสรุปนะคะทุกคนพาไลโซต้นนี้เนี่ยรากดีงามมากนะคะทางร้านคือโอเคมากๆเลยนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราก็จะปลูกเจ้าพาไลโซเนี่ยกลับลงกระถางเหมือนเดิมนะทุกคนแต่ถ้าเราเจอว่าในกระถางมีรากอันไหนที่มันหลุดนะคะแล้วก็มีลักษณะช้ำแล้วเน่าแล้วเราก็เอาออกนะทุกคนมันจะได้ไม่เป็นเชื้อราอยู่ภายในนะคะนี่มันก็มีที่รากที่ขาดมาบ้างนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่รากเขาเยอะอยู่แล้วนะคะและที่สำคัญมีการงอกใหม่ออกมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็ทิ้งก่อนละกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาปลูกกันใหม่เลยดินที่ทางร้านนะคะใส่มาให้ก็คือดีเลยนะคะดีเลยดูเป็นวัสดุใหม่นะทุกคนมีหินภูเขาไฟนะคะก็เอากาบมะพร้าวชิ้นใหญ่ๆนี่แหละค่ะลองก้นเนาะอย่างที่บอกนะคะพาไลโซเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างเลี้ยงดูง่ายนะคะเจริญเติบโตได้ไวก็คือถ้ารากของเขาได้ปรับตัวปรับสภาพเมื่อไหร่แล้วเราก็โอ้โหการเจริญเติบโตนะคะแบบพุ่งมากๆเลยแล้วก็จัดเรียงรากให้ดีนะทุกคนอุ้ยเสียงฟ้าร้องที่สำคัญเราดีใจมากๆเลยคือเขามีหน่อออกมาแล้วนะคะหูฟ้าร้องแรงมากเลยทุกคนได้ยินไหมเสียงฟ้าร้องนะคะโชคดีที่มีโรงเรือนนะทุกคนเราสามารถถ่ายในโรงเรือนได้นะคะเพราะว่าเขากันฝนได้เนาะแล้วก็วางตำแหน่งรากให้ดีนะคะเหมือนกับการปลูกต้นไม้ทั่วไปเลยนะทุกคนถ้าเรารู้สึกเหมือนว่ารากตรงไหนเปื่อยๆนะคะถ้าไม่มั่นใจเนี่ยเอาออกได้เลยนะทุกคนถ้าไม่มั่นใจคือเอาออกไปเลยนะ
พราะว่ารากเขาเยอะแล้วรากเขาก็กำลังงอกด้วยนะอันไหนที่มั่นใจไม่มั่นใจคือเอาออกเลยจ้ะนะคะเพราะว่าบางทีมันก็มีเล็ดลอดสายตาบ้างนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะเอาดินใส่เพิ่มอีกนิดนึงนะคะเราอยากจะให้หน่อเขาอยู่บนๆน่ะเพราะว่าหน่อจะได้งอกได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนการลดน้ำการดูแลก็เหมือนฟิโลทั่วไปเลยนะคะก็คือให้สังเกตที่วัสดุปลูกเป็นหลักเนาะถ้าวัสดุปลูกเนี่ยดูแล้วค่อนข้างแห้งนะคะเราก็สามารถลดได้นะหรือว่าถ้ามันยังมีความชื้นมากเกินไปเนี่ยก็ยังไม่ต้องลดก็ได้นะคะหรือว่าบางทีก็ถ้าในฤดูที่ค่อนข้างร้อนหรือมีอากาศร้อนหน่อยนะคะก็อาจจะลดวันละครั้งก็ได้นะคะเช้าหรือเย็นนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงที่แบบว่าฝนตกฤดูฝนแบบนี้ความชื้นมันเยอะนะคะก็สัก 2-3 วันรดทีก็ได้ค่ะหรือก็เน้นดูวัสดุปลูกเป็นหลักอะค่ะแต่อันนี้ที่ผ่านมา5วันเนี่ยเราไม่ได้รดน้ำเลยนะคะน้องเขาก็น้องเขาก็ใบแบบว่าเฉาๆลงบ้างนะคะแต่ว่าความชื้นในกระถางเนี่ยยังมีอยู่คือวัสดุปลูกยังมีความชื้นอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องเอาหลักยึดให้เขาเนาะและเสน่ห์ของเขาอีกอย่างนึงนะคะฟิโลพาไลโซเนี่ยก็คือก้านของเขาค่ะทุกคนจะเห็นว่าก้านของเขาเนี่ยยาวมากๆเลยนะคะซึ่งจะคล้ายๆกับฟิโลก้านส้มนะคะฟิโลก้านส้มจะคล้ายๆกันเนาะก็คือจะมีก้านยาวแบบนี้นะทุกคนและถ้าคอยดูนะถ้าเขาแบบว่าสมบูรณ์นะทุกคนใบเขาใหญ่ได้แบบใหญ่ได้ใหญ่ได้สวยมากๆเลยนะคะซึ่งราคาพาเลโซตอนนี้นะทุกคนก็เฉลี่ยตกอยู่ที่ใบละประมาณ 1,000 ถึง 1,500 บาทนะคะต่อใบนะคะแต่ถ้าขายแบบว่าเป็นฟอร์มกอแบบว่าเอาไปเป็นต้นตั้งแม่อะไรอย่างนี้นะคะก็ประมาณหลัก 2,000 3,000 บาทขึ้นไปค่ะแต่ถ้าเป็นลายแบบว่าลายสวยๆลายเทพๆนี้นะคะก็มีราคาค่อนข้างสูงค่ะทุกคนก็เหมือนกับไม้ด่างทั่วไปนะคะที่ถ้าเขามีความใบมีความลายด่างสวยๆนะคะหาได้ยากๆเนี่ยราคาก็จะค่อนข้างสูงค่ะทุกคนซึ่งพาไลโซเนี่ยเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่เราอยากแนะนำเลยนะสำหรับมือใหม่นะคะเนี่ยมือใหม่อย่างเรานี่แหละเพื่อนมือใหม่ด้วยกันนะคะพาไลโซเป็นไม้ด่างอีกชนิดหนึ่งที่เราแนะนำเลยนะว่ามือใหม่เนี่ยควรจะต้องมีนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยชอบอยู่แล้วนะคะชอบโดยส่วนตัวเขามีเอกลักษณ์มีความเท่นะคะและที่สำคัญเวลาเขาโตเต็มฟอร์มเวลาใบเขากางเต็มที่เนี่ยคือมันเท่มากๆเลยนะทุกคนเราพยายามใส่วัสดุปลูกเก่าให้หมดเลยนะคะเพราะว่าเขาผสมมาดีนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะคะเดี๋ยวขอลดน้ำก่อนการลดน้ำนะคะก็อย่างที่บอกลดให้พอดีเนาะไม่ต้องถึงกับแบบว่าชุ่มมากนะคะเขาอะชอบความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะก็เหมือนไม้ทั่วไปอะไรค่ะถ้าแฉะเกินเนี่ยมันก็จะส่งผลไม่ดีนะคะอันดับแรกเริ่มจากรากก่อนเลยถ้าแฉะเกินเนี่ยรากก็เน่านะคะแล้วพอรากเน่าเนี่ยเขาก็จะส่งปฏิกิริยามาแสดงออกที่ใบค่ะทุกคนใบเหลืองนะคะใบเหลืองใบเฉาใบช้ำน้ำแบบนั้นนะคะนี่เลยแล้วเราก็จะเอาเชือกมัดนะคะเพื่อให้ก้านของเขาเนี่ยตั้งตรงนะคะพาไลโซชอบแดดรำไรนะคะทุกคนก็คือช่วงเช้าๆเนี่ยสามารถพาเขาออกรับแดดอ่อนๆได้นะคะแดดช่วงเช้าสักประมาณ6โมงถึง9โมงประมาณนี้นะคะทุกคนหรือถ้าเลี้ยงใต้แสลนก็ได้นะคะหรือภายในโรงเรือนอย่างนี้ก็ได้เนาะแต่ขอให้มีความชื้นที่เหมาะสมแสงแดดที่เหมาะสมนะคะต้นไม้ก็จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีค่ะนี่นะคะและเราก็ดูรากนะคะดูความสมบูรณ์ของรากนะคะของฟิโลเดนดอนพาไลโซเวอร์เดย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องขอบอกว่าประทับใจมากนะคะคือโชคดีที่ได้ไม้ที่รากดีรากสมบูรณ์นะคะและที่สำคัญเขาแตกหน่อออกมาแล้วด้วยก็คือดีใจมากๆเลยนะคะทุกคน
ซอร์ไพรส์มากเลยนะคะนี่เลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการแนะนำเจ้าฟิโลเดนดอนพาราโซเวอร์เดย์นะคะแนะนำว่าเป็นต้นไม้ที่มือใหม่ควรจะมีสะสมไว้สัก1ต้นนะคะทุกคนซึ่งราคาตอนนี้ยังสามารถจับต้องได้นะคะราคายังไม่ได้สูงเวอร์วังนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นไม้ที่ได้รับความนิยมอยู่ตลอดนะคะไม่ว่ากระแสของไม้ด่างจะขึ้นหรือว่าจะลงยังไงนะคะพาราโซยังเป็นต้นไม้ที่มีคนนิยมซื้อหาอยู่ตลอดเวลานะคะทุกคนและที่สำคัญเขาเป็นไม้ที่แบบว่าคือเขาเล่นกันทั่วโลกอ่ะเพราะฉะนั้นทำให้ราคาของเขาเนี่ยไม่ได้มีการพุ่งปู๊ดปาร์ตอะไรจนน่ากลัวหรือจนเก็บไม่ทันนะคะทุกคนก็คือราคาตอนนี้เนี่ยยังสามารถจับต้องได้นะคะแต่ก็ไม่การันตีนะคะว่าอนาคตราคาจะอยู่เท่าเดิมนะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดด้วยนะคะถ้าเกิดอนาคตมันมีความขาดแคลนหรือความต้องการซื้อเนี่ยมากกว่าจำนวนของต้นไม้ที่มีเนี่ยราคาเขาก็ต้องปรับสูงขึ้นตามกลไกตลาดนั่นเองค่ะแต่ว่าณตอนนี้ถ้ามือใหม่อยากจะมีต้นไม้เทพๆเท่ๆสักต้นนะคะฟิโลเดนดอนพาราโซเวอร์เดย์เป็นอีกหนึ่งต้นที่แนะนำค่ะและถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ